ค้นคนวันนี้ครับเนื่องในสัปดาห์วันเด็กจะพาทุกคนไปค้นเรื่องราวชีวิตของหนูน้อยคนหนึ่งในวัยเพียงแค่4ขวบเท่านั้นนะครับแต่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากว่าเขาเกิดมาแกร่งครับเล่นกีฬาทุกวันไม่เปลือกครับมันต้องซ้อมไม่ซ้อมไม่ได้ครับก็เป็นหนึ่งในความฝันของพ่อแม่เนาะที่อยากจะให้ลูกได้ไปถึงที่สุดในทางนั้นๆถ้าด้านกีฬาก็คือไปถึงที่สุดคือระดับทีมชาติแล้วก็ได้ไปคว้าแชมป์ในระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยสร้างชื่อเสียงให้ตนเองอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เหมือนเราได้เปิดทางเขาแล้วเราได้สร้างถนนหลายๆเส้นทางให้เขาเดินให้เขาได้ลองสุดท้ายแล้วถึงวันที่เขาจะตัดสินใจเนี่ยเขาเดินมาบอกเราเนี่ยเขาจะเลือกถนนเส้นไหนเราก็จะเคารพการตัดสินใจเขาวันนี้จะพามาติดตามเรื่องราวชีวิตของน้องไพรพนพลเด็กน้อยที่เติบโตในครอบครัวนักกีฬาก็คือไลฟ์สไตล์ของต่ายกับแฟนเนี่ยก็คือเป็นคนชอบออกกำลังกายทีนี้พอเรามีลูกอ่ะเราก็แค่เอาเขาไปด้วยน้องไพรได้รับการอบรมบ่มเพาะสั่งสอนจากคุณพ่อคุณแม่ทำให้น้องมีทักษะด้านกีฬาที่หลากหลายนะครับหนูก็ว่ายน้ำได้เนาะหนูก็วิ่งได้เนาะหนูปั่นจักรยานก็ได้แล้วเนี่ยแม่มีอันนึงเรียกว่าไตกีฬาหนูลองเอา3อย่างเนี้ยมาทำต่อเนื่องกันซึ่งเขาทำแล้วเขาสนุกเพราะว่าทุกอย่างมันทำต่อเนื่องแล้วเขาทำได้หมดแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าไตกีฬาสำหรับไทยด้วยวัยเพียงแค่4ขวบน้องนั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวยุคใหม่และเด็กหลายๆคนครับจะวัดประจำวันของน้องไพรในทุกๆเช้านะครับหลังจากตื่นนอนช่วง 6:30 คุณพ่อคุณแม่ก็จะพาน้องเนี่ยลงมาที่สนามด้านล่างของคอนโดครับมาวอร์มร่างกายแล้วก็มาฝึกซ้อมร่างกายในแบบนี้ทุกๆวันครับซ้อมขาขวาขาขวาขาซ้ายโอเคเวทีจะกินเบาๆไปกิจวัตรประจำวันของน้องไพรเนี่ยนะครับที่คุณแม่วางไว้ต้องทำอะไรบ้างครับเขาก็จะตื่นนอนประมาณ6:30อาจจะมีเลทบ้างอาจจะมีเร็วบ้างอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าตอนวันก่อนหน้าเนี้ยเขาไปทำอะไรมาถ้าเขาเพลียอะไรเงี้ยบางทีเราก็ปล่อยเขาหลับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือ6:30ไม่เกิน7:00แล้วหลังจากนั้นก็เตรียมตัวของเขาเข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเราก็จะลงมาซ้อมประมาณไม่เกิน8:00เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกินกว่านั้นแดดจะร้อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขาก็จะเล่นอยู่ตรงนี้ประมาณ1-1.5 ชั่วโมงค่ะเราก็จะซ้อมกีฬาหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องของซ้อมจักรยานแล้วก็รวมทั้งให้เขาได้เล่นปีนป่ายได้โหนตัวอะไรเงี้ยค่ะว่าแล้วแต่ว่าวันนั้นเซ็กชันนั้นเราจะจัดอะไรให้เขาบ้างโปรแกรมให้เขาบ้างปกติแล้วก็คือเขาลงมาก็จะมีพ่อแม่ถ้าวันไหนคุณพ่อเขาติดงานเช้าเนี่ยค่ะแม่ก็จะลงมาเล่นกับเขาแล้วก็จะมีเพื่อนในคอนโดมาเล่นกับเขาได้วิ่งเล่นได้ทำอะไรในช่วงยามเช้าซึ่งสายมองว่ามันดีมากมีงอแงไหมครับทำไมต้องลงมาวันนี้อยากจะนอนสบายสบายมีค่ะแม่ก็ต้องอธิบายไงบ้างครับในการที่จะให้เขาออกมาทำกิจกรรมเราต้องพูดคุยยังไงบ้างวิธีการของเราก็คือเราก็จะใช้การคุยกันเหตุผลก่อนวันไหนที่เขางอแงไม่อยากลงเราก็จะถามก่อนว่าทำไมยังเหนื่อยอยู่ไหมหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเราดูองค์ประกอบเขาแล้วอะว่าสมควรเลทไปนิดนึงอะเราก็จะให้ก็คือไม่เราจะไม่ได้เอาอารมณ์มาขึ้นต้นในการคุยกับเขาครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากให้เขาเข้าใจแบบระยะยาวๆเลยอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเข้าใจด้วยตัวเขาเองเลยเนี่ยเราต้องใช้เหตุผลอย่างเงี้ยกับเขาไปเรื่อยๆแล้ววันนึงเขาจะเข้าใจด้วยตัวเขาเองว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ฉันต้องทำอันนี้คือสิ่งที่ฉันตื่นมาทำแล้วมันดีกับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าณตอนเนี้ยถ้าเราบอกว่าเนี่ยตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้านะลูกมันดีกับสมองของหนูมากแล้วมันทำให้หนูเติบโตแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ย
มันยังเป็นอะไรที่มองไม่เห็นภาพไงคุณออฟมันเรายังไม่เห็นภาพอ่ะเด็กเขาก็จับต้องไม่ได้เขาก็ไม่อยากลงไม่อยากทำอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่เรารู้ใช่ไหมแต่เด็กเขายังไม่รู้เราก็จะใช้วิธีนี้ก่อนเชิญชวนเคลื่อนชวนออกมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะครับผมเก้าขาหนึ่งข้างเก้าขีดแขนดีดีขาซ้ายเสร็จสลับกันสลับกันโอเคยกมือถอยหลังนะสามสองหนึ่งเก้าขวาขาซ้ายโอเคจับพร้อมระหว่างของฝั่งนี้พอจับที่เอวภายนะพร้อมนะหนึ่งสองสามดังขึ้นหนึ่งหนึ่งพอลงขาขึ้นเมื่อกี้เห็นคุณพ่อให้น้องไพ่เนี่ยลองดึงข้อลองดึงข้ออันนี้เป็นการฝึกทักษะยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอ่ะเขายังไม่สามารถที่จะแข็งแรงพอที่จะดึงได้ด้วยตัวเองได้เหมือนผู้ใหญ่แล้วพาเขาทำก่อนให้เขาจดจำว่าจังหวะนี้มันมีขึ้นมันมีลงแบบนี้เดี๋ยวร่างกายเขาเริ่มโตขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถทำได้คือทุกกิจกรรมที่ให้ฝึกนี่คือเป็นการให้เขาเหมือนให้ข้อมูลเขาก่อนให้ข้อมูลให้เข้าใจกระบวนการให้มองเห็นภาพออกการจะทำอะไรได้เนี่ยคือต้องมองเห็นก่อนว่าต้องกระบวนการเป็นยังไงภาพเป็นยังไงคือทั้งทฤษฎีแล้วก็อันนี้คือพอเป็นเด็กเล็กๆนี่คือเราต้องแบบเหมือนให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติเป็นซ้อมไปก่อนเป็นตัวอย่างเนาะเพราะโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยชอบทำอยู่แล้วแล้วก็แค่ว่าจัดทิศทางให้เขาเนี่ยได้ลงมือทำในสิ่งที่แบบมันเป็นกระบวนการที่ถูกต้องไพรนี่คือชื่อเล่นใช่ไหมครับใช่ครับชื่อจริงชื่ออะไรปณพลครับแล้วตอนนี้อายุกี่ขวบแล้วครับ4ขวบครับจะ5ขวบแล้วครับแล้วน้องไพรเนี่ยชอบเล่นกีฬาหรือเปล่าครับชอบเล่นกีฬาครับมีอะไรบ้างที่เล่นที่น้องไพรชอบเล่นอย่างวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานเหรอใช่ครับแล้วชอบอันไหนมากที่สุดครับผมชอบจักรยานมากที่สุดครับเพราะว่ามันจะปั่นแล้วมันก็เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วที่เราไปแข่งเนี่ยเราไปแข่งอะไรบ้างครับกีฬาที่เราไปแข่งว่ายน้ำได้ที่หนึ่งเยี่ยมเลยจักรยานได้ไปแข่งบ้างไหมได้ไปแข่งได้อยู่ที่อยู่เพราะว่ามีแต่คนเก่งๆครับอ๋อทำไมเขาเก่งอายุกว่าอายุมากกว่าน้องไพนะครับเขาก็ไม่อายุมากกว่าเขา4ขวบเท่ากันเนี่ยครับอ๋อแต่ทำไมเขาเก่งกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาฝึกซ้อมครับฝึกซ้อมหนักเลยใช่ไหมครับได้ไปคุยกับเขาไหมว่าที่เขาชนะเป็นยังไงบ้างฝึกซ้อมวันละเท่าไหร่ได้คุยไหมไม่ได้คุยครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนไพครับแล้วน้องไพโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรครับตอนนี้อยากเป็นทหารครับถ้ามีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันอยากจะดีแล้วก็อยากจะเก่งเหมือนน้องไพนี่ต้องทำยังไงบ้างครับต้องฝึกซ้อมครับออกกำลังกายแล้วก็ฝึกซ้อมตั้งใจพยายามให้น้ำใจนักกีฬาอย่างเงี้ยครับผมต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะเนาะใช่ไหมต้องรู้จักอภัยกันชนะก็คือน้ำใจนักกีฬาครับโอ้สู้ๆนะคะเพื่อนเมนูง่ายๆไม่ได้เขาทำเราก็สอนปูพื้นฐานเรื่องของร้อนของเย็นของอันตรายอะไรเงี้ยแล้ววิธีการระวังภัยให้เขาอยู่แล้วมันก็เลยจะทำให้เขารู้ว่าอันนี้ต้องใส่ลูกเดี๋ยวมันเน่าหรือมันโดนความร้อนไม่ได้เขาก็จะรู้ว่าอ่ะกระทะห้ามจับได้ตรงไหนตรงนี้อะไรอันนี้คืออย่างนี้อะไรน้ำมันเป็นยังไงคืออันนี้เราเกิดจากการที่เราใส่ข้อมูลให้เขาหมดแล้วก็ให้เขาลงมือทำครับพอแล้วลูกไผ่ชอบกินแกงเดือดเต้าหู้เพราะว่าเต้าหู้กับน้ำของแกงเดือดน่ะมันทำให้หัวเยาว์ทำเตี๋ยวก็
เสมหะมันก็จะหายออกไปอันนี้คือการรักษาของคนหมอที่พูดมาหลังจากที่ช่วงเช้านะครับน้องไผ่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ได้ไปวอร์มร่างกายกันแล้วนะครับก็ประมาณสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งครับก็จะเป็นถึงช่วงเวลาทานอาหารเช้านะครับแล้วก็จะมาต่อด้วยการเรียนซึ่งคุณแม่ต่ายครับก็จะมาสอนน้องแบบโฮมสคูลครับตัวใหญ่มากใช่ไหมทำไมแม่ต่ายถึงเลือกสอนน้องไพรเป็นโฮมสคูลล่ะครับเพราะอะไรครับในความหมายของโฮมสคูลก็คือเราจัดการเรียนการสอนเองตามรูปแบบของบ้านของเราค่ะโดยที่เราก็ยังอยู่ในกรอบของสิ่งที่เด็กในวัยนั้นๆต้องรู้ไลฟ์สไตล์ของบ้านเราโฮมสคูลเนี่ยมันจะตอบโจทย์ให้กับครอบครัวเราโฮมสคูลเนี่ยก็คือเราจะสามารถกำหนดเวลาได้ว่าลูกเราจะทำอะไรตอนไหนมันจะทำให้เราให้เด็กเนี่ยเขาเหมือนได้มีเวลาอิสระด้วยได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นในหลายๆมิติของกิจกรรมในให้หลากหลายด้วยเขาจะเห็นคือตั้งแต่ตอนที่ไปวอร์มร่างกายแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยคือการเตรียมอาหารเช้านี่ก็เป็นการเรียนอย่างหนึ่งด้วยถูกใช่ค่ะเราก็เหมือนเราสอดแทรกในการดำเนินชีวิตของเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วอย่างตอนที่เราทำอาหารเนี่ยแม่ก็จะคอยสอนเขาว่ากระทะมันต้องร้อนมันถึงจะทำให้อาหารเราสุกอาหารที่ดิบเราทานได้ไหมไม่ได้เขาก็จะรู้แล้วว่าการทำอาหารเนี่ยคือการแปลงของดิบเป็นของสุกแม่ก็จะสอดแทรกในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ต่างๆความปลอดภัยในการใช้ห้องครัวของเราว่าตรงอันไหนมันอันตรายคำว่าอันตรายคืออะไรอันไหนควรจะใช้อย่างระมัดระวังยังไงเขาก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้ร้อนเย็นมันก็คือหลักวิทยาศาสตร์เลยร้อนเย็นจากของแข็งเป็นของเหลวจากของเหลวกลายเป็นของแข็งการแปลงสภาพคือสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมันอยู่ในชีวิตของเขาเราค่อยๆซึมซับเขาไปตามที่เขาชอบแล้วก็ตามที่เขาได้ทำด้วยเรื่องของการกินเรื่องของการดูแลนะครับการช่วยทำอาหารแล้ววิชาการที่เราจะพอจะให้เขาได้วิชาการเหล่านี้เราสอนอะไรบ้างครับด้วยวัยของไพรเนี่ยยังอยู่ในชั้นอนุบาลนะคะยังอยู่ในชั้นอนุบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาการของเขาเนี่ยจะยังเป็นวิชาการแบบแนวบูรณาการคือเป็นการผสมผสานของการเล่นบวกกับความรู้เข้าไปในวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาวิชาวิทยาศาสตร์รวมอยู่ในนั้นรวมทั้งศิลปะด้วยที่แม่จะต้องสอนเขาอย่างเช่นการบวกเลขด้วยการใช้ของเล่นหรือใช้แผ่นแฟลชการ์ดหรือแม้กระทั่งการที่จะให้เขาเนี่ยลองคิดโจทย์อย่างเช่นถ้าแม่บอกว่าแม่มีของเล่นเนี่ยแม่อยากมีของเล่นทั้งหมด5ชิ้นพายจะต้องหยิบให้แม่จำนวนเนี่ยหยิบ5ชิ้นเนี่ยหยิบมาให้แม่หน่อยเขาก็จะหยิบทีนี้แม่มีอยู่3แล้วแม่อยากได้5เนี่ยพายต้องหยิบเพิ่มให้แม่อีกเท่าไหร่เขาก็จะรู้แล้วนี่คือการบวกแล้วพอเขาหยิบมาได้ปุ๊บครบจำนวนในมือแม่มีทั้งหมด5ชิ้นแล้วแม่ก็จะบอกนี่เรียกว่าการบวกนะลูกแล้วเราก็จะเขียนให้เขาดูว่าบวกคือเลขอันนี้เป็นสัญลักษณ์คือโยงไปอย่างเงี้ยค่ะช่วยการออกมาหน่อยนะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวก่อนนะมายืนนี่ก็จะเป็นการฝึกการแต่งตัวเขาก็จะแต่งตัวเองได้รู้ว่าต้องสอดตรงไหนกับด้านกับหลังนี่อ่ะทีนี้คุณเบบี้ซันต้าแต่งต้นคริสต์มาสหน่อยเร็วตอนนี้น้องไพเรียนอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้เรียนอะไรบ้างเรียนแต่งเครื่องซันต้าครับสนุกไหมครับผมสนุกครับเราได้ทำอะไรบ้างครับในการได้เป็นซันต้าวันนี้ก็จะเก่งต้นคริสต์มาสเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตะเย็นของเย็นแล้วก็ส่งจดหมายครับอ๋อส่งจดหมายด้วยได้รู้ว่าจดหมายเป็นยังไงบ้างไม่เห็นมีกาวใช่ไหมใช่ค่ะกาวมันเป็นเมติกว่ามันคือน้ำไปแขวนต้นคริสต์มาสก่อนแม่ต่า
ครับจะเห็นว่าในบ้านเนี่ยก็ไม่มีทีวีอ๋อใช่เราก็มองว่ายังไม่ถึงความจำเป็นที่เขาจะต้องดูว่าเราก็มีหนังสือแม่ก็เล่าอะไรให้ฟังพาออกไปดูพิพิธภัณฑ์แทน อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าเราเปิดทีวีมันก็ไหลเนาะมันก็ไปของเรื่อยๆหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่ทันได้มองยังไม่ทันได้สกรีนเนี้ยมันออกมาให้ลูกเราดูแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติเราหนังสือเนี้ยเราเปิดอ่านก่อนเนี้ยเราสกรีนแล้วเราก็รู้ว่าเราจะเล่าอะไรให้เขาฟังจะพูดอะไรให้เขาฟังแล้วเด็กส่วนใหญ่ก็คือจะดูรูปแล้วหนังสือเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้ผ่านไปไวเขาก็จะใช้เวลาในการพิจารณาภาพว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหนึ่งหน้าเนี่ยมันจะใช้เวลานานในการดูแต่ถ้าทีวีเนี่ยมันแต่ละฉากมันผ่านไปไวมากครับเห็นคุณแม่จัดตารางเนี่ยอาจจะดูว่ามันก็ค่อนข้างจะแน่นเหมือนกันเนาะเราเห็นว่ามีกำหนดเวลาหลวมๆคร่าวๆบ้างเนี่ยเรามีเวลาให้เขาเป็นอิสระหรือว่าผ่อนคลายยังไงบ้างเล่นเองบ้างยังไงบ้างไหมครับตามปกติแล้วเนี่ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยคืออยู่ที่เราๆมา1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ว่าตรงบทเรียนนั้นใช้เวลาขนาดไหนพอหลังจากนั้นปุ๊บคือจะเป็นเวลาอิสระของเขาแล้วเขาจะได้เล่นของเขาเองโดยที่เราเนาะเราก็ต้องไปทำงานบ้านทำอะไรตรงเนี้ยคืนแม่จะปล่อยเขาเล่นรวมทั้งช่วงเย็นเขาก็จะได้ลงไปวิ่งเล่นข้างล่างไปเล่นจักรยานเล่นกับเพื่อนแล้วแต่ว่าเขาจะเล่นอะไรกับเพื่อนเจอคนไหนถ้าเขาไม่มีเพื่อนก็จะมีเราเป็นเพื่อนเล่นกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วใน1วันของเขาเนี่ยเวลาเล่นอิสระของเขาก็จะเป็นช่วงครึ่งบ่ายที่เราจะปล่อยให้เขาเล่นนี่ก็เป็นอีก1กิจกรรมนะครับที่น้องไพเนี่ยใช้เวลาว่างในการเล่นแล้วก็ได้เรียนรู้จากพ่อคุณแม่ด้วยนะครับน้องไพขายอะไรบ้างครับเนี่ยมีขายกาแฟมีขายไอติมครับนะครับมีขายเยลลี่เลยครับโอ้มีทุกอย่างในร้านนี้มีทุกอย่างเลยนะนะครับจากแค่กล่องนะครับเราเห็นแค่กล่องธรรมดานะครับของที่เหลือใช้ในบ้านก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ได้แล้วเหรอครับแก้วเท่าไหร่ครับเนี่ยแก้วละ10บาทครับ10บาทตังค์ให้อะไรครับผมตังค์อะไรครับ10บาทนี่ครับแก้วเล็ก10บาทอร่อยมากเย็นมากเลยเนี่ยมีทัดทางบ้านนี้สั่งได้มั้ยสั่งได้มั้ยได้ครับสั่งอีกนะฮะต้องต่อคิวก่อนนะคะต่อคิวมาเจอที่คอนโดได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับเราอุดหนุนน้องไพกันได้ตอนนี้สมบทพ่อค้าไม่ธรรมดาอย่างเด็กๆในวัยเดียวกันนะครับเราเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีก็ไปฝากไว้เนอร์เซอรี่ให้เล่นร่วมกับเพื่อนๆให้มีครูมาสอนนั่นนี่นู่นครับแต่คุณแม่ต่ายไม่มองว่ามันจะเสียโอกาสสำหรับน้องไพหรือเปล่าครับเรื่องสังคมของเด็กอาหารของในวัยเนี้ยสำหรับไพรเนี่ยด้วยชีวิตของครอบครัวเราค่ะที่มีคุณพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ำแล้วเราจะสอนเด็กซะส่วนใหญ่ก็เลยจะทำให้เขาเนี่ยไพรเนี่ยเขาจะติดตามคุณพ่อแล้วก็แม่เนี่ยออกไปข้างนอกเขาก็จะไปเจอเพื่อนข้างนอกเจอเพื่อนข้างนอกที่เราไปสอนเขาเนี่ยก็คือเขาก็จะไปเล่นน้ำด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้ลักษณะของกลุ่มเนี่ยก็ยังจะเป็นกลุ่มเล็ก1ถึง2คนที่เขาจะอยู่รวมกันวันนี้พี่ไพพามาที่สระว่ายน้ำนี่คือมาทำอะไรครับมาว่ายน้ำครับมาว่ายน้ำแล้วต้องซ้อมทุกวันไหมว่ายน้ำต้องซ้อมครับหรอแล้วว่ายไกลขนาดนี้ไหวอย่างเนี้ยไกลนะเนี่ยน่าจะกินแม่เดี๋ยวยองไปน้ำจุกครับแต่นี่คือเดี๋ยวน้องไผ่ต้องซ้อมเพราะว่าต้องไปแข่งว่ายน้ำใช่ไหมใช่ครับเลยต้องว่ายตอนนี้คือซ้อมหนักหน่อยนานไหมคุณพ่อต้องพาว่ายนานไหมครับเป็นชั่วโมงก็ถ้าหนาวเดี๋ยวค่อยขึ้นเลยแล้วใครเป็นคนสอนน้องไผ่ว่ายน้ำตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่เล็กๆนี่ใครสอนเป็นคนพ่อกับคนครูคุณพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ำเองครับแล้วนี่คือถ้าโยนลงไปตอนนี้ก็คือสบายสบายครับถ้ามีของก็ตกอยู่ข้างล่างดำลงไปเอาได้ไหมได้ครับสบายเหมือนนักพี่เขาเอาของตกลงไปนาฬิกาตกลงไปนี่เก็บขึ้นมาได้ได้ครับโอ้โหแสดงว่าเก่งมากต้องไพที่ต้องไพว่ายน้ำเนี่ยมันว่ายน้ำท่าอะไรบ้างพอจะรู้ชื่อท่าไหมครับหมดเลยครับว่ายได้ทุกท่าเลยใช่ครับว่ายแบบฟรีสไตล์กันก็ได้ได้อะกบได้ไหมกบอบได้ไหมผีเสื้อได้ไหมผีเสื้อได้หมดเลยเหรอผีเสื้อง่ายครับจริงเหร
พิซซ่าง่ายเหรอคนอื่นเขายากมากนะเดี๋ยวหนูสบายๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่อ๊อฟจะลองดูน้องไพซ้อมได้ไหมขอดูได้ใช่ป่ะได้ว่าต้องทำอะไรบ้างเนาะจะได้แบบเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆเนาะซึ่งต้องบอกว่าคุณแม่ก็ถือว่าค่อนข้างกล้าเหมือนกันว่าคือในการที่จะให้น้องเนี่ยทำกิจกรรมต้องบอกว่าคือย้อนกลับไปเนี่ยคือในการดำน้ำว่ายน้ำก็ตั้งแต่อายุเนี่ยถึงเดือนนะฮะ28วันค่ะ28วันก็เอาลงแล้วใช่ใช่จำตัวเลขได้เลยวันนั้นก็คือวันที่เขาครบอายุ28วันใช่ก็คือแต่จริงๆอ่ะเริ่มต้นมาจากตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยเราก็ให้เขาสัมผัสน้ำจากในกะละมังก่อนกะละมังอาบน้ำของเขาด้วยแม่ก็คืออุ้มเขาอาบน้ำเนาะแล้วเราก็จอมจอมจอมให้เขาได้ยินหูน้ำจอมแจมจอมแจมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเอามือตักควักน้ำลาดบนหน้านิดนึงเขาก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กอันนี้มันก็คือเป็นรีเฟกธรรมชาติเมื่อเวลาที่เรามีอะไรมาโดนบนหัวอะไรโดนหน้าเนี่ยร่างกายเขาก็จะตอบสนองทันทีเพื่อคือมันเพื่อการเอาชีวิตรอดเราก็ใช้เสียงของเราในการที่จะบอกกล่าวเขาว่าไม่เป็นอะไรลูกแม่อยู่ตรงนี้หนูกำลังนี่คือน้ำหนูกำลังเล่นน้ำอยู่ลูกนี่แม่กำลังทำอย่างนี้เอาน้ำลนหน้าอะไรเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆเหมือนซึมซับไปเรื่อยๆเขาก็ค่อยๆรู้แล้วเฮ้ยนี่น้ำโดนหน้าไม่เป็นไรถ้าตามในหนังสือที่แม่ได้ไปอ่านมาเนี่ยก็คือเขาก็จะบอกว่าเด็กอยู่ในท้องเราเหมือนอยู่ในน้ำอยู่แล้วที่บางทีเราอาจจะเห็นแบบคลอดในน้ำแล้วเด็กก็ดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กอยู่ในน้ำได้นั่นก็คือก็คือประมาณนี้ค่ะธรรมชาติเขาก็จะมีการกั้นหายใจได้กั้นหายใจได้เวลาที่หน้าลงน้ำเขาก็ปิดทุกอย่างระบบมันปิดปิดของมันอัตโนมัติซึ่งตรงนี้ถ้าเรากระตุ้นเขาตั้งแต่เขาแรกเกิดมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะยังติดตัวเขาไปตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่พอเขาคลอดออกมาปุ๊บแล้วเราห่างเขาไว้ดรอปเขาไปตรงนี้ค่ะธรรมชาติอื่นจะเข้ามาแซงแล้วธรรมชาติตรงนี้เขาจะหายไปใช่หลังจากนั้นพอ28วันเราก็เลยให้พ่อเขามีโอกาสให้พ่อเขาพาอุ้มลงน้ำตอนที่อุ้มลงน้ำครั้งแรกเขายังหลับอยู่เลยคุณอ๊อฟยังหลับอยู่พอเขาขาเราก็เริ่มโดนน้ำเขาก็อุณหภูมิมันเปลี่ยนไงร้องไห้ตื่นมาแต่พอเราพูดออกไปแม่พูดออกไปน้ำลูกน้ำเขาเงียบเพราะเขาชินกับคำพูดนั้นแหละตั้งแต่ตอนที่อาบน้ำล้างตัวแล้วใช่น้ำลูกแล้วชินกับเสียงจ่อมแจ่มไม่ตกใจละนี่คือเสียงน้ำนี่คือเสียงแม่นี่คือเสียงพ่อเราอยู่กับพ่อแม่เราไม่ได้อันตรายอะไรเขาก็เริ่มลืมตาสัมผัสกับสภาพแวดล้อมร้องกลางแม่เคยต้องมือยังไงจำได้ไหมกลางฝ่ามือออกด้านนอกเอามือจับผมจับผมไม่มีจับผมสิบแข็งก้นยังไงสิบโอเคเป็นข้างไม่มีงออยากงอเข้ามาอย่างนี้นะโอเคทำขาให้ยาวตลอดเวลาเตะทำเดินไปครับเลยปุ๊บปุ๊บคือน้ำไปหลังจากที่เราได้ติดตามการซ้อมว่ายน้ำของน้องไพรนะครับก็จะเห็นเรื่องของท่าทางนะครับที่เราจะดูแล้วว่าท่าเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนนักกีฬาว่ายน้ำที่เราเห็นตามการแข่งขันเวทีใหญ่นะครับหรือสนามใหญ่แต่สิ่งที่เน้นย้ำนะครับที่ผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เน้นย้ำเนี่ยก็คือเรื่องของการจดจำท่าแต่ละท่าแล้วก็แก้ทีละจุดเพื่อให้เด็กนั้นได้จำได้ก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาเอาท่าต่างๆมาต่อเนื่องเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งเราเห็นน้องเขาซ้อมมาเกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับด้วยท่าทางของน้องที่ยังสนุกอยู่แล้วก็คุณพ่อจะสอดแทรกแล้วครับจะมีการพักเป็นบางจังหวะเป็นการเล่นกันระหว่างพ่อลูกในน้ำด้วย1 2 3ซ้อมมาโหจัดชั่วโมงแล้วนะครับน้องยังยิ้มได้ยังแบบสนุกอยู่เลย
คุณพ่อมีเทคนิคในการสอนว่ายน้ำให้น้องไพรเนี่ยสนุกแล้วก็ได้งานไปด้วยยังไงบ้างครับผมก็มิ้นก็ให้ความชัดเจนนะเขาตอนไหนที่เราต้องการที่จะซ้อมจริงจังตอนไหนที่เราสามารถที่จะพักเบรกเล่นกันได้เราปกติก็ชอบเล่นกับพ่ออยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเราก็จะมีข้อกำหนดได้ว่าอ่ะเดี๋ยวเรารอบนี้เราขอฟรีสไตล์จับเวลาก่อนนะครับถ้าทำได้อะไรเงี้ยก็ให้เล่นกับพ่อก็จะเป็นจังหวะคือเราต้องดูว่าเหมือนเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยคือสลับกันให้เขาเพลินใช่ไหมครับไม่ตึงเกินไปให้เขาเนี่ยเขาจะดำน้ำอะไรเงี้ยเป็นการพักเหนื่อยของเขาเราเวลาเขาเล่นหนึ่งเขาพักเหนื่อยเขาก็จะอยากเล่นกับเราครับแต่ก็ต้องกำหนดเขาไว้อะไรเงี้ยว่าพักกี่นาทีแล้วต้องเริ่มต่อให้ความชัดเจนนะเขาเป็นยังไงบ้างเหนื่อยยังสบายนี่ยังสนุกอยู่เลยใช่ป่ะเจ็บแข็งกับพ่อไหมตอนนี้คุณแม่ก็ดูแลน้องไพมาก็4ขวบกว่าแล้วเนี่ยนะครับใช่คุณแม่มองยังไงบ้างครับในอนาคตถ้าในเชิงของแผนระยะยาวเนี่ยโอเคเรามองว่าระยะยาวลูกเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อยไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าโฟกัสว่าลูกจะต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราย้อนกลับมามองถึงแผนระยะสั้นณตอนนี้ครับว่าอะไรที่เราทำกับเขาแล้วมันจะส่งผลดีกับชีวิตเขาซึ่งไออันเนี้ยแม่ก็เชื่อว่าการที่ถ้าเรามองตรงนี้เป็นหลักเนี่ยอนาคตเนี่ยมันย่อมจะดีแน่นอนคือทำณปัจจุบันก่อนทำณปัจจุบันให้ดีใช่ค่ะทำณปัจจุบันให้ดีอนาคตอ่ะยังไงถ้าเราอินพุตสิ่งดีๆเข้าไปแต่ก็เชื่อว่าอนาคตก็จะดีส่วนหลายๆท่านเวลามองมาครับน้องไพรเก่งมากมีความสามารถด้านกีฬามีความสามารถด้านทักษะในการสื่อสารนั่นทั้งดีมากครับแม่อันนี้แม่มองว่าน้องไพรเนี่ยเป็นพรสวรรค์ของเขาหรือเปล่าที่เขาเกิดมาแล้วเขาโอ้พอทำจับทำมานี่จับทำมานู้นแล้วก็เก่งเลยหรือว่ามีความสามารถมีความคล่องเลยครับแม่มองว่าสำหรับไพรเองนะคะสำหรับลูกแม่เองเนี่ยแม่มองว่าเป็นพรแสวงแล้วแม่ก็เชื่อว่าเด็กทุกคนพัฒนาได้ครับใช่อ่ะก็เพราะว่าหลายๆคนน่ะอาจจะมองว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวนักกีฬาครอบครัวเรามีคุณพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ำครอบครัวเรามีโอกาสที่จะได้ลงน้ำมากกว่าคนอื่นก็เลยทำให้ลูกเราอ่ะดูเก่งกว่าคนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องไพรเนี่ยเกิดจากกระบวนการที่เราทำซ้ำกับเขาและทำอย่างสม่ำเสมอแล้วทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามวัยตามอายุของเขาแล้วเราไม่ได้ปล่อยผ่านช่วงพัฒนาการเหล่านั้นไปแต่มองว่าถ้าพ่อแม่ทุกบ้านอ่ะให้เวลาคุณภาพกับเด็กให้เวลาคุณภาพกับลูกแต่เชื่อว่าทุกคนจะมองเห็นพรสวรรค์ของเด็กเพราะแต่เชื่อว่าพรสวรรค์อ่ะมันติดมากับเด็กหลังจากนั้นมันคือพรแสวงที่เราใส่เข้าไปประมาณนั้นค่ะเหมือนมันเป็นเพชรมันเป็นจุดฉายแสงออกมาในตัวเด็กแค่เราต้องมีเวลาอยู่กับเขาแล้วสังเกตเขาแล้วเราใส่ตรงนั้นให้เขาไปเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าพรสวรรค์ 100% ไม่ใช่พรแสวง 100% ไม่ใช่มันผสมกันแต่พรแสวงจะมากกว่าครับผมก็คือเกิดจากการทำซ้ำจดจำมีทักษะแล้วก็ต่อยอดจนเป็นแบบอัตโนมัติใช่ไหมครับผมไม่ต้องการจะใช้ในเรื่องนั้นๆก็หยิบออกมาได้เลยใช่และนี่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น้องไพรมาฝึกซ้อมกันนั่นก็คือการฝึกซ้อมจักรยานขาไถครับซึ่งมีทั้งโค้ชแล้วก็เพื่อนๆในรุ่นเดียวกันแล้วก็ต่างวัยมาร่วมฝึกซ้อมกันด้วยนะครับนอกจากได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วแล้วก็ได้ทักษะที่ดีแล้วนะครับน้องไพก็ได้มีโอกาสในการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าสังคมลักษณะของเด็กวัยตามวัยเนี่ยเรามองตรงนี้ด้วย4ขวบ5ขวบเขาจะเริ่มต้องการเพื่อนที่มากขึ้นนะหลากหลายมากขึ้นเราดูลูกตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไพเขา4ขวบเนี่ยแล้วเขาเรียนโฮมสคูลเนี่ยแม่ก็เริ่มขยายโฮมสคูลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรียนในบ้านอย่างเดียวนะโฮมสคูลมันคืออย่างที่ไต่บอกจัดการเรียนการสอนด้วยตัวเราแม่เริ่มขยายกิจกรรมของเขาไปสู่
ที่มีสังคมที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นการซ้อมกีฬาจักรยานที่เขาจะเข้าไปในทีมที่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องทำกิจกรรมเดียวกันอยู่ร่วมกันนี่ก็เป็นบาลานซ์ไบค์ก็ทำให้เขาแบบได้มาเจอพบปะเพื่อนนอกจากมีเพื่อนแล้วก็จะมีกิจกรรมที่จัดกันเป็นแบบว่าเป็นระบบระเบียบได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎกติกาของกีฬาได้รู้จักกับเพื่อนที่หลากหลายครับแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยส่วนการสังเกตพัฒนาการในแต่ละวันนะครับทั้งการฝึกซ้อมการกินการนอนการพูดคุยเนี่ยเราสังเกตลูกเราอย่างไรบ้างครับสังเกตดูจากสมาธิของเขาอาหารถึงพักผ่อนถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะค่อนข้างอารมณ์จะไม่ค่อยแกว่งเขาก็สามารถยังมีสมาธิกับการที่เขาทำกิจกรรมอย่างเช่นว่ายน้ำตอนบ่ายและตอนเย็นที่มาซ้อมจักรยานแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยอย่างเช่นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยถ้าเขาเริ่มง่วงนอนเนี่ยเขาจะบอกเราก็ลองดูเขาว่าเขาจะไหวเพิ่มแค่ไหนถ้าเกิดยังพอไหวอยู่ก็พยายามซ้อมจนจบแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆเลยอย่างเงี้ยเราไม่ฝืนเขาเราก็ค่อยพาเขากลับแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้องไพรใกล้จะตื่นแล้วครับวันนี้เป็นวันที่น้องไพรต้องปฏิบัติภารกิจแล้วก็ลงแข่งขันว่ายน้ำทั้งหมด6รายการด้วยกันครับถึงเวลาแล้วลูกหูกับลูกเองพี่ๆมาแล้วแม่ตามสูตรถ้าปกติเขาก็จะให้แม่อุ้มมาแล้วก็ค่อยๆตื่นแม่อุ้มมาก่อนวันนี้ไปไหนครับแข่งว่ายน้ำแล้วตื่นเช้างี้ง่วงไหมครับมีอยู่ค่ะอย่างง่วงหนูไปถึงเดี๋ยวก็นอนต่อได้เอารางวัลมาฝากน้องหมีไหมเอากลับถ้าได้ที่หนึ่งเอามาฝากโอเคน้องหมีบอกโอเคเลยเดี๋ยวเจอกันเอาจะรีบรางวัลหลักๆในการเลี้ยงไพรจริงๆก็คืออยากให้เขาเติบโตเป็นตัวตนเขาอย่างเป็นธรรมชาติก็คือว่าเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงในสิ่งที่เขาสนใจในสิ่งที่เขาต้องการแต่เราก็คือช่วยเขาในการแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เขาทำบางอย่างมันอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองต่อผู้อื่นจะคอยที่จะแนะนำเขาแต่เรื่องไหนที่เขาสนใจเขาอยากทำและเขามีอะไรอยากไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราประเมินแล้วว่าไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆทำให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดโอกาสให้เขาไปพร้อมกับการขัดเกลาในสิ่งที่ดูแล้วทำแล้วเนี่ยอาจจะทำให้แบบเกิดผลเสียเด็กในวัยเล็กๆแบบนี้เขาเข้าใจหลักเหตุผลมากน้อยแค่ไหนครับโดยจริงๆเนี่ยก็คือเด็กอ่ะก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าเขาเพิ่งเกิดมาข้อมูลเขายังน้อยอยู่เหมือนกับเราถ้าข้อมูลเราเพียงพอจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจเราอาศัยพูดด้วยเหตุด้วยผลพร้อมกับภาพประกอบเด็กก็จะจดจำเป็นภาพและประสบการณ์ต่างๆถ้าเราชัดเจนในสิ่งที่เราสอนกับเขาวันแรกอาจจะยังแค่รับรู้
แต่วันถัดมาเมื่อย้ำต่อไปเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมมันเป็นเงื่อนไขเดิมพูดเหมือนเดิมแล้วก็ผลก็เหมือนเดิมจะทำให้เขาเข้าใจได้ครับครับผมแล้วอยากจะได้ผลที่ใหม่ขึ้นก็ต้องทำเหตุให้ดีขึ้นใช่ไหมครับปรับพัฒนาตัวเองให้ดีเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ผลของการแข่งเองหรือว่าการใช้ชีวิตก็ดีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับพลังงานคือรายการที่9รายการที่9แล้วก็ฮิตที่15พี่ตายครับวันนี้เรามาแข่งกัน6รายการเนี่ยมีรายการอะไรบ้างครับแม่ครับก็จะเริ่มที่การไหว้ผัดพ่อลูกค่ะไหว้ผัดพ่อลูกจะเป็นอันนี้จะเป็นสเปเชียลสำหรับรายการแข่งวันนี้แล้วก็จะเริ่มที่กอล์ฟโฟมเตะขา25เมตรค่ะแล้วก็จะเป็นกบถ้ากบ25เมตรผีเสื้อ25เมตรกันเชียงแล้วก็จะจบที่ฟรีสไตล์25เมตรครับใช่ทั้งหมด6รายการ6รายการกับเด็ก4ขวบนะครับแม่ใช่ค่ะแม่มีความคาดหวังยังไงบ้างครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับก็จะต้องมีแบบทั้งวงรางวัลไม่หรือยังไงบ้างก็ถามว่าคาดหวังไหมก็เป็นเรื่องปกติเนาะถ้าเรามาแข่งรายการเราก็หวังว่าเราจะได้สักเหรียญหรือรางวัลกลับบ้านไปแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเวลาลูกเวลาใครเข้าสู่สนามแข่งเนี่ยแม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของเขาแล้วว่าเขาจะตั้งใจเขาจะทำตามที่เราซ้อมจะทำได้ดีแค่ไหนตรงนั้นคือการที่เขาได้รางวัลนั่นคือผลจากการที่เขากระทำของเขาณตอนที่เขาลงไปแข่งขันสถิติใหม่ดีกว่าซ้อมครับตั้งแต่เช้าที่เราตามน้องไพรมาจนถึงช่วงคล้อยบ่ายแบบนี้นะครับน้องไพรก็สลับการแข่งขันแล้วก็ลงมาพักเป็นระยะแล้วก็จะมีการทวนท่าแบบนี้เรื่อยๆนะครับในการแข่งขันครั้งต่อไปซึ่งดูแล้วน้องเนี่ยนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อยนะครับแล้วก็มีความสุขกับการแข่งขันอย่างมากครับด้านหลังของผมตอนนี้เป็นการแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ25เมตรนะครับซึ่งน้องไพรของเราครับจะเป็นการว่ายในฮีทสุดท้ายนะครับแล้วก็พบว่าน้องเนี่ยนะครับอายุน้อยที่สุดสำหรับการว่ายท่าผีเสื้อเดี๋ยวจะมาดูน้องกันว่าน้องที่ซ้อมมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งใจมากรอบนี้ว่ายตรงแล้วก็ว่ายตามที่ซ้อมดูดีขึ้นในภาพรวมเรื่องของการจัดการกับตรงการแต่งการแข่งขันต่อหน้าเขาเป็นขวบคนเดียวในทั้งหมดเลยในทั้งหมดในฮีทก็คือโตกว่าเยี่ยมเลยครับผมเก่งมากเลยครับสุดยอดครับผมสุดยอดครับผมเก่งมากๆเลยครับผมรู้ซ้อมมาดีแล้วก็ตั้งใจเนาะชื่นชมหนาวจังเลยไปลงไปข้างล่างกันดีกว่าไปเอาเหรียญดีกว่าไปเอาเหรียญดีกว่าคิดว่าอยากจะได้ที่หนึ่งแล้วอยากจะได้ที่สองเหรียญอะไรฮะเนี่ยเงินสีเงินได้จากการแข่งขันว่ายน้ำอะไรครับเนี่ยการเสียมครับเป็นไงบ้างเราทำเต็มที่ไหมรอบนี้
เต็มที่ครับเหมือนซ้อมไหมครับเหมือนซ้อมครับอยากบอกเพื่อนๆอะไรบ้างคนที่อยากว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะคนที่อยากว่ายน้ำยังไม่ว่ายไม่เป็นเดี๋ยวมาให้ครูพงกับคุณแม่ของน้องไพมาสอนนะครับได้ครับก็เป็นเหมือนน้องไพได้เลยใช่ไหมเก่งเหมือนน้องไพได้เลยใช่ป่ะใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับผมน้องไพเองเนี่ยนะครับทำให้คุณพ่อเห็นพัฒนาการด้วยแล้วมีรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้นทุกวันไหมครับแน่นอนครับก็เขามีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกอึ้งหลายๆทีนะครับในความที่แบบเขาอธิบายในสิ่งที่เขาทำอยู่ได้ที่เขาเจออยู่ได้เผชิญอยู่ได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเขาช่างพูดนะแล้วเขาก็อธิบายได้แล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีวุฒิภาวะในหลายๆครั้งที่บางทีเราก็แอบยิ้มแบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับชอบอะไรเงี้ยหลายๆครั้งแล้วยิ่งย้อนกลับไปดูสมัยก่อนๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นพัฒนาการตั้งแต่ตอนก่อนนั้นน่ะเขาก็ทำมาแบบนี้ตลอดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเขาทำให้เรายิ้มทุกวันได้เลยมันเป็นเมล็ดพันธุ์ไหมครับคุณพ่อที่อาจจะเปรียบกับต้นไม้ที่จะเติบใหญ่คือถ้าเมล็ดพันธุ์ดีปุ๋ยดีน้ำดีอากาศดีต้นไม้ต้นนั้นก็จะแข็งแรงในอนาคตได้ใช่ไหมครับใช่ครับเชื่ออย่างนั้นว่าถ้าเกิดเราเริ่มบำรุงตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดอยู่เริ่มต้นเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยเติบโตได้อย่างแข็งแรงวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ติดตามชีวิตของน้องไพพนพลเด็กน้อยวัยเพียงแค่4ขวบนะครับที่มีความสามารถที่หลากหลายมากๆครับถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับครอบครัวต่างๆครับที่พอให้เวลากับเด็กมากขึ้นเด็กคนนึงที่เติบโตขึ้นมานั้นสามารถเอื้อเฟื้อสร้างสังคมที่ดีในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับเต็มที่นะเพื่อน